ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ครับผมพักหนึ่งหาตั๋วไม่ได้ครับเลยต้องขอตั๋วจากน้องกับแม่ปลาก็เลยไม่เซอร์ไพรส์แต่เราก็แบบร้องได้เต้นได้ได้เนาะก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบซ้อมเพลงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ฮะเราก็พอที่จะรู้อะไรเงี้ยมีไปซ้อมไหมแล้วก็มีเห็นในคลิปเขาก็เปิดคลิปให้เราดูอะไรเงี้ยครับผมแต่ข้างเวทีก็คือโยกแบบให้กำลังใจเต็มที่ก็เราก็เอ็นจอยจริงไม่ใช่แค่แบบตอนพาร์ทของน้องแต่ว่าทั้งคอนเสิร์ตก็สนุกมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นของน้องเราก็แบบเหมือนกับเราก็ดีใจที่เราได้ดูอะไรเงี้ยครับคือปกติเราเป็นแต่คนที่อยู่บนเวทีวันนึงเรามาอยู่ข้างล่างแล้วมันรู้สึกอิ่มเหมือนกันนะครับหลังที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับรอบๆก็แบบเป็นกันเองด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ไปแต่ช่วงนี้ทำไมหวานกันมากเลยนะน้องไปทำงานก็แบบไปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเริ่มว่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยคืออยากได้ใช้ชีวิตจะใช้ในการดูแลกันนะครับประมาณนึงครับคือถ้าสมมติว่าเราว่างแต่เขาไม่ว่างบางทีเราก็ไปหาเขาที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะยังไงบางทีเราก็ไปเที่ยวของเราไปเดินเล่นเดินอะไรของเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีเวลาว่างส่วนใหญ่ให้น้องคนเดียวก็ประมาณนึงใช่ครับใช่คิดถึงเนี่ยครับคิดถึงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละครับเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขาถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาเราเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีช็อตที่เราไปอ้อนแบบในภาพพี่แบงค์อ๋อตอนนั้นน่ะอยู่ในงานแล้วทีนี้มันเป็นช่วงพักเฉยๆแล้วก็พอดีช่างภาพเขาถ่ายเก็บไว้ถูกจังหวะพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเขินไหมคะคือแบบพอมีช็อตนั้นอะไรเงี้ยเหมือนอ้อนน้องอะไรเงี้ยก็ไม่เขินแต่ว่าเราเป็นคนลงเองด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยจริงๆไม่คนติดแบงค์ขนาดนั้นแต่ว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมขอบคุณก็เราถ้าเรามีเวลาเราก็คงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยความรักมันล้นทะลักหรือไงผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเลยต้องบอกรักทุกวันใช่ไหมครับเขาบอกรักทุกวันเขาบอกรักทุกวันใช่บอกปกติบอกยังไงคะทุกวันเลยโอ้โหยาย่าได้บอกฮะสมมุติว่าเป็นยาย่าเลยนะคะไม่เอาวันละกี่รอบคะก็บอกเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็บอกอะไรเงี้ยคือเป็นคนไม่ได้เขินที่จะแบบแสดงความรักต่อกันไม่เขินจนกระทั่งพวกพี่ถามนี่แหละไม่ได้เห็นให้สัมภาษณ์บอกว่าคิดถึงเรื่องงานแต่งแล้วต้องให้สมเกียรติก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามันถึงจุดนึงแล้วอะไรเงี้ยชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าตอนนี้คือทำกันบ้านไว้ก่อนเหรอฮะเก็บเล่มไว้ก่อนก็มีคิดไว้อะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับที่บ้านเขาใช่ไหมถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบเป็นความเหมาะสมนะได้สักคนด้วยอันนี้เราคิดร่วมกันแล้วหรือว่าในส่วนของเราคิดไปเองคิดเองทั้งนั้นคือยังไม่ได้คุยกับคนยากหรอกคุยกับคนที่ไหนคุยกับขำได้ไม่เชิงคงขำๆมากกว่าไม่เคยพูดจริงจังเลยไม่เคยพูดจริงจังไม่ได้แบบคือไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะแต่ว่าไม่ได้แบบ take it serious มากตอนนี้อะไรเงี้ยฮะอย่างเขาไปเนี่ยผู้ใหญ่เขาถามไหมว่าแบบไม่มีถามไม่มีแบบเมื่อไหร่ไม่มีคาดคั้นไม่มีอะไรเลยก็แล้วแต่เด็กๆมันก็สมัยนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเด็กๆว่าจะไปทิศทางไหนไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆนะเป็นเรื่องตามโหราศาสตร์หรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยที่น่าจะต้องมีบ้างเพื่อความเหมาะสมความแต่เรามองไหมคะบุคคลคิดเกินกี่ปีไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ยมันบวกกับยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้นแต่เชื่อ
ถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าเราอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วอย่างรูปที่น้องยาย่าค่ะได้โพสต์ติดแท็กน้องอุ้มที่มีคนไปไดคัทใช่ใช่น่ารักดีครับน่ารักดีเห็นแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้มีลูกหน้าตาอย่างนั้นเราก็คงจะน้องไม่ให้ใครจับเลยแบบเราเองเรายังแบบเฮ้ยมือเราสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ว่าจะถ้าสมมติเรามีว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ยินดีรับไปเคยเห็นภาพเราเป็นคุณพ่อไหมคะก็จะคงต้องเป็นงานที่เราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะมีเด็กคนนึงเราจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะทำหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือเปล่าแต่เราชอบลูกสาวหรอลึกๆครับลึกๆอยากได้ลูกสาวแล้วน้องย่านี่เรามาคุยกันตรงนี้ก็มาถึงขั้นนี้ได้ไงคุยเรื่องงานดีกว่าไหมไม่แต่งานแต่งเราบอกว่าจะให้เขาแบบไม่ลืมต้องจำอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ถ้าพี่แป๊ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนพี่แป๊ะจะทำยังไงทำให้เขาแบบว่ามีความสุขด้วยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่พี่ไม่มีแฟนไม่มีเกสแต่ท่านณเดชน์คือต้องยังไงตอนนี้วางแผนไว้เขาเพื่อว่ามันต้องยังไงแล้วก็คิดไว้อ่ะแบบเพ้อๆไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยฮะสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะโควิดมาแล้วรอดูไปก่อนเซอร์ไพรส์ของแม่ไม่เซอร์ไพรส์ค่ะยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ฮะไม่ใช่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ป้ายคนหลอดลวงจ้าทุกลงตรงนี้ค่ะแล้วมาฝากขอบคุณครับสาธุหวังไหมคะอยากให้ทุกคนไปขำกันอยากให้ทุกคนไปฮาการแสดงทุกคนนะทีมงานแบบบททุกอย่างเนี่ยฮามากๆเลยแล้วก็มันด้วยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมิชชั่นแผนการหลอกลวงนึกว่าหนังฮอลลีวูดนะฮะไอ้คนหลอกลวง3ธันวาคมนี้รับรองฮาทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนและฮาจริงๆด้วยไม่ได้โม้หมอลงไปกับน้องเลยไหมคะพี่ณเดชฮะหมอลงพี่น้องด้วยฮะหมอลงน่าจะใช้หลายตังค์เชิญนายาไปดูกาล่าดีกว่าปัดเพสฟรีเผื่อแบบว่าให้แฟนคลับยังได้เป็นแฟนคลับผมได้ข่าวว่าหมอลงกันแล้วขอบคุณครับครับส่วนยายากาล่าเนาะนายาก็เดี๋ยวนัดไปคุณโอเคไปเนอะ